วันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค่ะจะพาไปช้อปปิ้งไปร้านกู๊ดวิววันนี้จะพาแวะไปที่เป็นเอาท์เลทนะคะคือ1ตัวเนี่ยเหรียญ75เซนต์ก็ตัวหนึ่งตกประมาณสัก75บาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปด้วยกันเนาะนี่ค่ะเบเกลนะคะเป็นลูกเกดเนาะแล้วก็ใส่ครีมชีสแต่จริงๆเนี่ยครีมชีสอะจอยไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวจอยเคลียร์ออกแล้วขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้เลยกาแฟนะคะมาถึงแล้วมาจับเข้าน่ากลัวมากถ้าใครไม่รู้จักก็จะไม่เดินกล้าเข้ามานะคะเข้ามาเราก็จะเจอเป็นลังใหญ่ๆจะเห็นได้ว่าในนี้มันคือร้าน Goodview Outlet นะคะสินค้าเนี่ยมันไม่ได้แขวนอยู่ในไม้แขวนมันจะอยู่ในลังเราเนี่ยจะต้องเลือกดูทีละตัวทีละตัวแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะส่วนมากอะคนมักจะเลือกไม่ค่อยถึงด้านล่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของมันพเนินเยอะมากเลยส่วนมากของดีๆมันก็เลยมักจะอยู่ด้านล่างแต่จอยเนี่ยชอบไปเลือกในหลังที่คนเขาลื้ออยู่แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปต่อสู้แย่งจากคนอื่นนั่นเองนะคะเราก็เลือกดูไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสินค้าดีๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนก่อนหน้านี้เขามาเลือกตัดหน้าจอยไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็พยายามเลือกเท่าที่เลือกได้นั่นเองนะคะมันก็จะรวมทุกอย่างหมดเลยมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งปลอกหมอนมีทั้งกระเป๋าบางทีมันก็รวมๆกันอยู่นะก็ลื้อกันต่อไปอันนี้คือแบรนด์ Talbots นะคะโชคดีว่าได้ตัวเนี้ยถ้าใครจำได้จอยเคยเจออยู่ในร้าน Goodview Store แล้วตอนเนี้ยมันก็มาอยู่ในร้าน Goodview นั่นเองซื้อในราคาถูกแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์นี้อีกแบรนด์นึงนะใครเจอลองเลือกหยิบมาค่ะโชคดีนะคะเจอเบลเซอร์โทนสีแบบนี้เราจะขายได้กันเร็วๆนี้นั่นเองแล้วราคาถูกมากเหรียญ75เซนต์เท่านั้นอันนี้คือสินค้าที่จอยเลือกนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาคัดดูอีกทีนึงว่าถ้ามันดูเก่าไปหรือว่ามันสภาพไม่ดีนะคะก็เลี่ยงที่จะไม่เอาถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกก็ตามอันนี้แบรนด์แมงโก้นะคะแต่ว่าเป็นแค่มินิสเกิร์ตเองนะคะต่อให้เป็นของใหม่แต่จอยก็ไม่ได้เลือกมาเนาะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในร้าน Goodview Store นะคะอยู่ร้านข้างๆกันนั่นเองในร้านเนี้ยก็จะขายราคาเท่ากันนะคะชุดเดรสจะขายราคา7เหรียญ99นะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์เสื้อที่จอยเลือกได้เนาะอันนี้ก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่ดีนะคะ Creobella อันนี้คือ Dress Forum นะคะเป็นบูติกแบรนด์นะคะวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยได้ชุดเดรสเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยมาหันมาเลือกที่เป็นเสื้อด้วยอย่างน้อยเราก็มีอะไรกลับมาขายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นชุดเดรสน่ารักมากๆเลยใครเห็นแบรนด์นี้ต้องรู้จักว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะคือ Lilly Pulitzer นั่นเองแต่ตัวนี้มีตำหนินะคะแม่ค้าเลี่ยงที่จะไม่เอามานะแบรนด์นี้ไม่เคยหยิบเลยนะคะเพิ่งจะได้เจอเสื้อที่สภาพดีนะคะเลยลองเลือกหยิบมาขายอันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่แม่ค้าเลือกได้แม่ค้าได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวขอเตรียมถุงโอเควันนี้แวะไปก็แวะไปร้าน Goodview Outlet ด้วยนะคะคือทุกตัว1เหรียญ75เซนต์เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก75บาทนะคะจอยก็ใช้เวลาอยู่ในนั้นนะประมาณ1ชั่วโมงนะคะจอยไม่ได้ใช้เวลาเยอะอย่างที่เห็นในคลิปเนาะคือต้องดึงทีละตัวทีละตัวคือมันจะไม่เหมือนที่ร้าน Goodview Store นะคะที่เขาจะใส่ไม้แขวนเราสามารถเลือกดูได้ง่ายเนาะแต่ที่ Outlet เนี่ยคือมันจะอยู่ในลังใหญ่ๆเลยค่ะก็ลือนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแม่คะไม่สามารถอยู่ได้นานมากกว่านั้นเนาะเพราะจอยมีความรู้สึกว่าจอยชอบที่จะหาเสื้อผ้าของใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ซะส่วนใหญ่นะคะก็เลยชอบที่จะไปเลือกใน Goodview Store มากกว่าที่ Outlet นั่นเองโอเคเรามาดูกันว่าแม่ค้าได้อะไรนะตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มากเลยนี่ปีนี้เขาก็ฮิตสไตล์เป็นเวสแบบนี้นะคะแบรนด์ก็คือวิลเฟรดค่ะขายอยู่ของอาริเซียนะคะอาริเซียเนี่ยมาจากทางแคนาดานั่นเองใครอยู่แคนาดาน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีเนาะตัวนี้ได้มา4เหรียญ99นะคะน่าจะขายประมาณ35หรือ40นะคะสภาพใหม่มากต่อมาอันนี้ก็เป็นคาร์ดิแกนนะคะพยายามที่จะหาเพราะว่าสไตล์เนี้ยจะขายดีช่วงซัมเมอร์นะคะแบรนด์ก็คือ Max Studioนะคะไซส์ใหญ่ด้วยก็ขายประมาณ25เหรียญ นะคะที่จอยเคยขายได้ซื้อมา4เหรียญ99วันนี้ไปไม่มีร้านไหนลดราคาเลยสินค้าที่จอยได้มาทุกอย่างคือเป็นราคาเต็มหมดเลยเนาะต่อมาเป็นแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์คือ Talbots เห็นไหมเดี๋ยวนะ
โอเคนี่แบรนด์ประมาณนี้จอยชอบเป็นลายดอกวันนี้ได้ลายดอกเยอะมากแล้วชุดเนี่ยเป็นเหมือนเล่นสีด้วยอะค่ะเห็นไหมมีหลายๆสีรวมกันน่ารักดีนะคะชุดแบบนี้คือชุดใส่ไปทำงานนั่นเองเนาะเผื่อใครเนี่ยจะเลือกใส่เอาไปงานอีสเตอร์ก็ได้เนาะเพราะว่าอีสเตอร์ก็ไม่นานเดี๋ยวก็มาถึงนะอีกเดือน2เดือนนั่นเองอันนี้ได้มา7.99 เหรียญนะคะก็ขายประมาณ35ต่อมาแบบนี้ตอนไม่เคยเจอเลยนะเป็นครั้งแรกที่เจอนะอันนี้คือ J Crew นะคะน่าจะเป็นรุ่นเก่าอะดูจากป้ายแล้วของใหม่พร้อมป้ายราคาแล้วที่สำคัญข้างในอ่ะมันเป็นแบบเป็นผ้าขนขนนะคะแบบสำหรับใส่หน้าโฟก็ได้หน้าวินเทอร์ก็ได้นะคะก็จะแบบทำให้มันอบอุ่นมากขึ้นเนาะแล้วตัวกางเกงเนี่ยเป็นสีกรมท่านะคะอันนี้เป็นของผู้ชายนะคะได้มา6.49 เหรียญขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เนาะยังไม่ได้เช็คต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้จอยเคยขายเสื้อได้ของใหม่ขายไป50 เหรียญนะถ้าจำไม่ผิดครีโอเบลล่านะคะป้ายเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่บอกว่าพยายามหาอะไรที่เป็นลายดอกให้เหมือนแบบเป็นสาวแพรี่ใส่อะไรอย่างนี้นะลายดงลายดอกหามาแล้วปลายแขนเนี่ยก็เป็นแบบระบายแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักดีนะคะได้มา4.99 เหรียญขายประมาณ20 หรือ 25 นะคะต่อมาอันนี้รู้สึกอันนี้จะได้มาเป็นเซตแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคิดแยกนะคะก็โชคดีไปเขาคิดแยกก็ถูกลงไปอีกนะคะแบรนด์ก็คือ Ann Taylor ค่ะเห็นไหมนะแบรนด์เป็นแบบนี้นะโทนเป็นโทนสีม่วงเป็นลายแพ้โทนสีม่วงสภาพดีมากนะคะเป็นแบบชุดใส่ทำงานเนาะมาเป็นเซตนี่ค่ะขายเป็นเซตนะคะปีนี้จอยพยายามอยากจะหาเสื้อผ้าที่แบบเป็นเซตนะคะแต่ว่าหายากมากของมือสองคือน้อยมากเลยที่เขาจะบริจาคส่วนมากเขาบริจาคมันก็ไม่ใช่แบรนด์ที่จอยขายเนาะนะอันนี้ก็เสื้อพร้อมกันสภาพดีแล้วตัวนี้คือมาพร้อมเข็มขัดด้วยนะคะตัวนี้ก็จะขายเป็นเซตเนาะต่อมาสีม่วงอันนี้เป็นชุดเดรสน่ารักมากโทนสีแบบว่าเขาเรียกว่าสีลาเวนเดอร์แอนเทเลอร์เหมือนกันโทนสีม่วงนะคะเป็นชุดเดรสน่ารักมาก7.99 เหรียญนะคะได้มาต่อมาอันนี้เจอแบรนด์นี้จริงๆเจออีกตัวนึงแต่สภาพเลยไม่เอาอันนี้คือ Brooks and Brothers ค่ะเป็นผ้าวูลแต่เราหมดช่วงขายแล้วแหละไม่เป็นไรซื้อมาก่อนน่าจะขายได้อีกทีคือช่วง Fall กับ Winter นะคะลายเป็นชุดเดรสประมาณนี้เนาะได้มา7.99 เหรียญส่วนมากแบรนด์นี้ตอนขายประมาณ50 เหรียญต่อมาตัวนี้แนะนำอะไรสไตล์ป๊อปป้าเนี่ยมันขายดีจนน่าตกใจคราวก่อนจอยขายได้น่าจะแบรนด์เอ็ดดี้บานัวซื้อมา7.99 เหรียญขาย40 เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยสัปดาห์ที่แล้วอีกก็ The Quaker Factory นะคะถ้าใครจำได้เนาะเป็นมิดดี้เดรสเนาะที่แบบว่าเป็นแบบลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ต่อเลย39.99 สไตล์ป้าๆนะคะวันนี้ไปก็ได้มาตัวเดียวแต่อันนี้จะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะคะแบรนด์คือ LL Bean LL Bean ก็ดีอย่าลืมใช้คำคีย์เวิร์ดนะเดี๋ยวจอยขึ้นไว้ให้นอก็ Vintage 90s 80s Mom Core Grandma Core Cottage อะไรประมาณนี้นะคะคือพวกคำคีย์เวิร์ดอ่ะมันจะดึงให้คนที่เขากำลังมองหาชุดสไตล์เนี้ยมาเจอสินค้าของเรานั่นเองเนาะเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนี่เป็นกระดุมข้างหน้านะคะแขนยาวเหมือนป้าๆเราใส่สไตล์อย่างนี้นี่แหละขายดีแต่ว่าจอยก็ไม่ได้ขายแพงเนาะจอยขายอยู่ที่40 เหรียญนะคะได้มา7.99 เหรียญรุ่นนี้จอยน่าจะเคยขายไป 2-3 ตัวแล้วนะคะแบรนด์ก็คือ Talbots นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบเชียร์นะคะเชียร์ก็คือมันบางนะคะบางเห็นข้างในนะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตลายดอกต่อมาลายดอกอีกแล้วตื่นเต้นมากเลยเวลาเจอลายดอกเนี่ยชอบอันนี้คือ Dress Forum นะคะเป็นบูติกแบรนด์เนาะสัปดาห์ที่แล้วจอก็ได้สัปดาห์นี้ก็ได้แต่สัปดาห์นี้ได้เป็นเสื้อมานะคะก็ถ้าขายเร็ว
20ถ้าแบบอยากจะได้กำไรเยอะหน่อย25นะคะน้ำมันไม่สามารถขายแพงมากเพราะว่าบูติกแบรนด์อ่ะเขาขายกันตัวหนึ่งก็ประมาณ 50-60 เหรียญนะคะของใหม่นะต่อมาอันนี้คือ Express ส่วนตัวชอบขายดีไหมไม่ได้ขายดีแต่ก็ยังชอบที่จะซื้อมันเป็นของใหม่อ่ะมัน7.99 เหรียญเองนะคะถ้าแล้วมันเป็นไซส์เล็กด้วยตอนแรกก็ว่าอยากจะลองดูก่อนว่าจะใส่ได้ไหมถ้าขายเร็วๆจอว่าจอยน่าจะตั้งอยู่ประมาณ25 เหรียญนะคะตัวนี้ซื้อมา7.99 เหรียญต่อมาตัวนี้แบบแบรนด์คือซาร่าเป็นผ้าซาตินน่ารักดีเป็นทรงครอปแบบนี้นะคะแล้วก็แขนเป็นระบายลูกเล่นอย่างนี้ได้มา4.99 เหรียญเนาะขาย25นะคะต่อมาอันนี้ตอนแรกเจอ1ตัวไม่พอเจอ2ตัวแม่ค้าเจอ2ตัวแบรนด์เดียวกันนะคะจอยลองเช็คของมือ2มีคนเขาขายไปแล้วอยู่ที่38 เหรียญค่ะเห็นไหมแบรนด์คืออันนี้นะคะ Brian Walker ค่ะเห็นไหมเห็นแบรนด์ไหมเดี๋ยวนะแบรนด์คืออันนี้เป็นผ้าลินินนั่นเองจอยยังไม่รู้ว่านี่ของใหม่หรือของเก่าเพราะว่าเจอ2ตัวเลยถ้าเจอ2ตัวมันไม่น่าจะเป็นของเก่านะไซส์XL อีกอันนึงก็ XL จอยว่าน่าจะเป็นของใหม่เพราะว่าถ้าเป็นของเก่าอ่ะสังเกตได้ง่ายผ้าลีนินนะคะเนาะเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าของใหม่หรือของเก่าเนาะได้มา4.99 เหรียญโอเคอุตมะอุ๊ยอันนี้ซื้อมาใส่เองเสื้อออกกำลังกายค่ะไม่ใช่ไซส์จอยหรอกมันใหญ่กว่าก็ไม่เป็นไรออกกำลังกายฮะโยนไปอันนั้นของแม่ค้าต่อมาอันนี้คือชีโคสค่ะเลือกซื้อมาเพราะเป็นผ้าลินินแล้วก็เป็นลายสับปะรดมีคนเขาขายไปอยู่ที่23 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้จริงๆวันนี้ไม่ค่อยได้อะไรค่ะไปเลือกชุดเดรสก็ไม่ค่อยได้อะไรสรุปไปจบอยู่ที่เสื้อคือมันวันไหนที่มันไม่ค่อยได้อะไรคือยังไงมันก็ต้องเลือกอะไรกลับมาก็สรุปก็เลยได้เสื้อมาเพราะปกติพักหลังก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อเสื้อมามันทำกำไรได้น้อยเลยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็มีสินค้าที่ชอบก็เลือกมานะคะอันนี้คือแบรนด์ J Crew ค่ะไซส์ใหญ่ XL พยายามเลือกไซส์ใหญ่เข้าไว้นะคะถ้าไซส์ S ไซส์ M มาขายยากเลือกให้เป็นไซส์ใหญ่ๆค่ะอันนี้แบบว่าลายดอกสีขาวสีฟ้าเรามองว่าน่ารักดีแล้วเขาก็มีระบายตรงแขนข้างหน้าตรงนี้ด้วยต่อมาตัวนี้ตกใจมากเลยไม่เคยเจอป้ายนี้คอเลกชันนะคะ J Crew ปกติจอยเจอจะเป็นป้ายสีดำนะคะแล้วคำว่า J Crew อยู่ข้างบนคอเลกชันอยู่ข้างล่างเพิ่งเคยเจอแล้วจอยลองเช็คดูนะดาราชื่อแมนดี้มัวร์มั้งเขาใส่ชุดนี้คือในรูปสวยมากแล้วของใหม่จอยเห็นเขาขายอยู่ในPoshmark เนาะ250 เหรียญของเขาเป็นของใหม่อะของเราของมือสองไงก็เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าของมือสองอะเขาขายกันเท่าไหร่มันจะเป็นทรงชุดเดรสคัตเอาท์นะคะก็จะโชว์เอวเนาะใส่มาโชว์เอวเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูแม่นางเขาใส่สวยดีได้มา7.99 เหรียญนะคะเดี๋ยวตัวนี้ต้องเช็คก่อนเนาะว่าจะขายได้เท่าไหร่ต่อมาอะไรเราอีกแล้วอันนี้คือแบรนด์ Mave ค่ะ Anthropologyนี่ชุดเดรสดีงามมากซื้อมา7.99 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้ Cold Water Creek เป็นของใหม่เหมือนกันมาพร้อมป้าย69 เหรียญเป็นเสื้อสไตล์แบบป้าๆใส่หน่อยคนแบบว่าวัย40-50ใส่นะคะต่อมาอันนี้เพราะว่าลายน่ารักดีคือเหมาะมากซัมเมอร์เป็นชุดเดรสนะคะแบรนด์คือ Anteller น่าจะขายประมาณ29 เหรียญประมาณนี้นะจริงๆอ่ะแบรนด์นี้ของใหม่เขาก็ขายกัน100 กว่าเหรียญนะถ้ามันลดราคาลงมาในช็อปเขาก็ยัง 70-80 เหรียญนะคะเราก็เลยเลือกมาเนาะต่อมาอันนี้คือ Brooks Brothers ค่ะตอนแรกก็ดูของเก่าของใหม่เป็นผ้าแบบว่าโคดูลอยต้องสังเกตดีๆเนาะก็สังเกตไปสังเกตมามันคือของใหม่ค่ะเพราะว่าได้ด้านหลังนะคะเห็นไหมยังมีได้อยู่เลยนะคะได้เพราะยังไม่ตัดออกเนาะแล้วก็สังเกตดูดีๆด้วยว่าของใหม่ของเก่าก็ให้พลิกดูไลนิ่งด้านในว่าถ้ามันผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะตรงใต้รักแร้เนาะมันจะต้องเลอะ
นะคะส่วนมากก็จะต้องเลอะแล้วก็บางทีบางคนก็ตะเข็บแตกเลยเนาะก็ลองเช็คดีๆก่อนนะคะอันนี้ได้มา7.99 เหรียญต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่เดินเข้าไปแล้วเจอเป็นชุดเดรสค่ะของใหม่พร้อมป้ายราคาแบรนด์คือ Loveนี่ชุดเดรสลายดอกอย่างที่บอกว่าแม่ค้านี่หาแบบลายดอกมาต่อมาเราจะมาตัวละ75 บาทคือ Goodwill Outlet นะคะนี่ได้แบรนด์ Talbot จริงๆเจอหลายตัวเลยแต่ว่าสภาพเก่าสภาพไม่ดีนะคะตัวก็ไม่เอามาเนาะอันนี้เป็นลายแพลสไซส์ใหญ่ด้วยนะคะปกติถ้าซื้อใน Goodwill Store จะต้อง6.49 เหรียญเนาะแต่พอเรามาซื้อที่ Goodwill Outlet ทุกตัวเหรียญ75 เซ็นต์เป็นกางเกงลายแพลสนะคะต่อมาอันนี้ตัวใหญ่มากไซส์56นะคะเป็นผ้าแชมเบรนะคะแบรนด์ก็คือลอเรนลาฟลอเรนนั่นเองเป็นผ้าคัตตอนสไตล์สีแบบเป็นโทนผ้าแชมเบรนะคะเหลือ75 เซ็นต์ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าแบบสภาพดีไม่มีตำหนินะคะอันนี้คือข้อดีไงถ้าแบบเรามีเวลาเราขยันที่แบบจะลื้อจะดึงอะไรเงี้ยเราก็จะได้สินค้าราคาถูกแต่ว่าจอยชั่วโมงเดียวพอบางคนอ่ะเขาเข้าไปอยู่แบบ5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงนะเขาก็รอจนกว่าแบบลังอันใหม่อ่ะค่ะมันจะเปลี่ยนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะแต่ตอนไม่ไหวแล้วชั่วโมงนึงพอเราไปไปสาขาอื่นบ้างดีกว่าเผื่อจะมีอะไรดีๆนั่นเองอ่ะต่อมาคือ Max Studio ค่ะก็เหรียญ75 เซ็นต์ plus size เป็นชุดเดรสลายดอกต่อมาอันนี้เป็นแซมเปิลนะคะก็คือสินค้าตัวอย่างนี่เป็นชุดเดรสสีชมพูนะคะเนี่ยเขามีป้ายมาแต่เดี๋ยวจอยตัดป้ายออกนะคะแบรนด์คือแบรนด์นี้ทาฮารินั่นเองผ้าลื่นมือมากนะตัวนี้ถ้าใครดูคลิปจอยน่าจะจำได้จอยจำไม่ได้ว่าแบบ1 สัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่จอยเจอตัวนี้ถ้าใครจำได้นะในคลิปจอยมีถ่ายเอาไว้นะจอยเคยเจอในร้าน Goodwill แล้วเขาขายอยู่ที่5.49 เหรียญคือนะตอนนั้นไม่เอามันไซส์เล็กเลยไม่เอานะคะจริงๆตัวนี้มันบริจาคมาจากร้านมาเชลเนาะเหลือ10 เหรียญแล้วก็ไปอยู่ในร้าน Goodwill Store 5.49 เหรียญไม่เอาค่ะวันนี้มาเจออยู่ในร้าน Goodwill Outlet ค่ะนะ1.75 เหรียญเท่านั้นนะคะอันนี้เนาะอย่างที่จอยเคยบอกเสื้อผ้าพอมันอยู่ครบเดือนแล้วอะมันขายไม่ออกเนี่ยมันจะโดนไปอยู่ใน Goodwill Outlet นั่นเองนะคะก็เหมือนอย่างตัวนี้นะคะที่เจอแล้วก็ได้มาต่อมาอันนี้คือแปลกใจมากได้มานะคะอันนี้คือเซลทูเซเบิลนะคะ STS นั่นเองขายได้ราคานะชุดเดรสอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะได้50-60เลยแต่ว่าด้วยเนื้อผ้ามันเป็นทวีดมันจะมีขนข้างๆแต่เดี๋ยวจอยมีเครื่องทำความสะอาดนะคะมันก็จะตัดขนออกไปก็ดูเหมือนใหม่เลยนะคะนี่ชุดนี้เหรียญ75 เซ็นต์ถ้า Goodwill Store ก็จะต้อง7.99 เหรียญนะคะต่อมาตัวสุดท้ายแล้วหมดแล้วอันนี้คือ Banana Republic นะคะนี่เป็นกางเกงทรงทำงานนั่นเองนะคะอันนี้1.75 เหรียญรู้สึกตัวลงทุนวันนี้ไปทั้งหมดน่าจะประมาณ160 เหรียญ160 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,000 ค่ะจอยแวะไป Goodwill Outlet Goodwill Store 2ร้านด้วยกันนะคะอย่างที่เห็นได้สินค้ามาหมดนี่เนาะก็ได้มาไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดออกคือได้มาก็ไม่เยอะก็พยายามเลือกอะไรที่มันเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาให้มากที่สุดอะค่ะแต่ว่าวันเนี้ยตอนไม่ค่อยเจอของใหม่พร้อมป้ายราคาเท่าไหร่ก็เลยส่วนมากจะเป็นของมือสองเนาะเพราะว่าไปทั้งทีอะตอนพยายามจะต้องซื้ออะไรกลับมาแต่สินค้าที่ตอนเลือกกลับมาตอนคิดว่าคาดว่าน่าจะขายได้นั่นเองเดี๋ยวก็มารอลุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่ต่อจะขายได้นะโอเควันนี้แม่ค้าจบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของจอยนั่นเองนะคะโอเคยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแม่ค้าจะต้องออกไปส่งสินค้าต่อนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ